ผมมาเพิ่งจะมาเปลี่ยนสเปคคอมตอนทำงานไปแล้วนะผมใช้คอมตอนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนปี1ก็คือคอมเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วตอนผมทำทีสี่ก็ยังเป็นการ์ดจอ680มั้งตอนนั้นแล้วก็ใช้วีเลย์มันเลยเป็น CPU เลยไม่เกี่ยวกับจอเท่าไหร่ผมก็ใช้วิธีคือหาเวลาว่างไปฟาร์มที่มอเท่าที่เขาจะสามารถให้ผมได้ผมเขียนใบแบบว่าผมขอใบขอห้องมาเป็นปึกเลยแล้วก็วางแล้วก็เขียนล่วงหน้าไว้ทุกวันนะแล้วก็ไปยื่นเขาปึ๊บ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 คืออันไหนชนกับที่อาจารย์สอนผมก็ช่างแล้วผมยื่นไปก่อนอันไหนไม่ได้ก็ไม่ได้ก็งานผมก็เลยใช้พลังงานเรนเดอร์สูงมากซึ่งจากคอมเครื่องเดียวผมมันไม่ไหวแน่นอนผมเรนเดอร์ได้ไม่กี่เฟรมต่อวันสเปคผมก็เลยจะเป็น i7 3930K มั้ง6คอร์12เทรดตอนนู้นแรม16กิกแล้วก็การ์ดจอ680 Ti ตอนนู้นตอนนี้เหมือนเดิมหมดยกเว้นแรมเพิ่มเป็น32กับการ์ดจอเป็น1080 Ti ตัวหนึ่งแล้วก็1070 Ti ตัวหนึ่งคือในเครื่องเดียวกันใส่2การ์ดเพราะว่าเรทชิปมันนับการ์ดจอตัวหนึ่งเหมือนคอมเครื่องนึงคือพอมี2การ์ดเนี่ยสามารถที่จะเลนพาราเรลกันแบบ2เฟรมทีเดียวพร้อมกันได้หรือเอา2อันมาเลนช่วยกันได้ก็เลยโอเคงั้นใส่2การ์ดคือผมดูวอีมาดูเบื้องหลังวอีแล้วเขาแบบว่าเขามีแบบเขาพูดเรื่อง imperfection นะแบบว่ามีโครมาติกมีเดฟมีแบบเลนมันจะคมชัดไม่เท่ากันอะไรเนี่ยผมก็แบบพยายามรีเสิร์ชแล้วก็แบบพยายามจะก๊อปวิชาของเขาให้ได้ตัวทีสี่เนี่ยมันต้องอาศัยทีมอะคือผมไม่สามารถทำตัวเนี้ยด้วยตัวคนเดียวได้เลยอันนี้คือแค่ตัวที่ผมทำคือตัวเท็กเจอร์ยันคอมแต่ที่เหลือเดนามิกโมเดลเนี่ยต้องยกความนี้ให้เพื่อนผมใน UV แกะมานี้มากผมชอบถ่ายรูปอยู่แล้วโชคดีที่มีเพื่อนที่ถ่ายรูปเก่งมากแล้วก็เขาก็สอนผมผมแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลนเลยผมไปปีหนึ่งผมมีแค่กล้องกับเลนคิดแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยว่าเลนคิดแล้วแบบเจอเพื่อนอยู่สองคนคือเมฆกันดนคือสองคนนี้มีอิทธิพลในชีวิตผมเยอะมากเขาก็แบบเขาคอยบอกว่าแบบเล่นนี้ถ่ายคนสวยโบเก้เป็นนี่คือนี่เรียกว่าโบเก้นะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรียกว่าโบเก้อย่างตอนจับกลุ่มเนี้ยก็จะมีดนที่เขาผมถ่ายรูปคู่กับเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวกันไปคุยอะไรกันถูกคออยู่แล้วก็โอเคเรามาทำงานด้วยกันดูก็แล้วก็มีคนนึงคือกุ้งแล้วก็อีกคนเคมีคือเป็นกลุ่มสี่คนมิดเนี่ยที่ผมบอกตอนแรกคือไดนามิกเขียนสคริปต์ได้คือแบบไดนามิกได้ทุกอย่างแล้วก็กุ้งกับโดนเขาจะเป็นสายปั้นผมก็โอเคเลยมันก็ดูครบไปลายมีปั้นแล้วเราไลติ้งมีไดนามิกกับสคริปต์ลิกกิ้งอะไรได้ที่โปรเจกต์ที่พลาดคือขาดแอนิเมเตอร์ผมหาแอนิเมเตอร์ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สอนในมหาลัยคือเขามาสอนหลังจากผมปี4ไปแล้วคือมันเพิ่งมีคอร์สไม่มีแอนิเมเตอร์โชคดีที่มีโมแคปแต่แบบโมแคปปัญหาคือมันไม่ได้แอนิเมชันแบบแอปพิวลิ่งแบบที่เราต้องการอะแล้วเราต้องมานั่งเสียเวลาคีนไฟกว่าเราแล้วบทต้องแม่นมากมหาลัยชอบงานที่เหมือนแบบว่าทำไมไม่ทำแอนิเมชันยาว 2-3 นาทีอารมณ์เหมือนช็อตฟิล์มพิซซ่าอะไรเนี่ยคือแบบเด็กทำ30วิให้มันสวยดีกว่าไปทำยาวอย่างนั้นผมมาตอนแรกกะโปรเจกต์ไว้30วิแต่สุดท้ายแบบเขาอยากได้3นาทีมันก็เลยแบบผมเลยเวลาจะโชว์ใครก็โชว์แค่เนี้ย